สวัสดีครับผมก็วันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้มากับเกมใหม่นะครับผมชื่อเกมว่า Getting Over It นะฮะหลายๆคนน่าจะเคยเห็นเกมนี้กันไปแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเกมนี้เป็นเกมใหม่แล้วก็กำลังมาแรงมากๆเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสักครู่นะฮะใครที่ยังไม่เคยเห็นเกมนี้แล้วก็ไม่รู้จักว่าเกมนี้เล่นยังไงนะครับก็คือคอนเซ็ปต์ง่ายมากคุณจะเห็นว่าผมติดอยู่ในหายแล้วก็ทำยังไงก็ได้ถึงจะไปเรียกได้ว่าเดี๋ยวนะฮะปีนไปเรื่อยๆมันจะเป็นเขาอะนะแล้วก็ปีนเขาไปเรื่อยๆโดยที่เราบังคับโดยการใช้เมาส์ไอ้วงสีขาวๆเนี่ยคือเป็นเมาส์ของผมและเสร็จปุ๊บพอเราขยับไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราสามารถใช้ไอ้ค้อนที่เราถืออยู่เนี่ยทำให้เราเคลื่อนที่ไปมาได้นะครับอย่างที่เห็นก็อธิบายกันเล็กน้อยก่อนแล้วกันก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่างแรกนะครับเกมนี้เป็นเกมใหม่แล้วก็อย่างที่สองเกมนี้เดี๋ยวจะเห็นว่าค่อนข้างจะทำให้ผู้เล่นนั้นหัวร้อนมากเดี๋ยวจะเห็นว่าทำไมนะครับแล้วก็อย่างที่สามเกมนี้ยังไม่เปิดให้เล่นฟรีนะครับผ่านสตรีมยังไม่เปิดให้เล่นจะเปิดให้เล่นภายในวันที่7ธันวาคมก็คือเดือนหน้าอีกประมาณ9วันนะครับแต่ว่าอันนี้คือเหมือนว่าผมเป็นพาร์ทเนอร์กับ Twitch ใช่ไหมฮะแล้วก็ทาง Twitch เขาก็แจกเกมให้พาร์ทเนอร์ Twitch เนี่ยมาเล่นก่อนนะครับโอเคเริ่มกันเลยจะได้เห็นว่าทำไมถึงหัวร้อนนะฮะหลักการก็ง่ายๆนะครับผมพยายามที่จะดันตัวเองผ่านอุปสรรคต่างๆไปด้วยค้อนนะครับซึ่งเอาตรงๆเลยคือผมเห็นคนอื่นเล่นมาเยอะแล้วนะครับแล้วผมก็สงสัยว่ามันจะยากตรงไหนอะไรประมาณนี้นะฮะที่ผมสงสัยก็เลยพยายามหาทางเล่นแล้วก็อย่างที่บอกคือตอนแรกเนี่ยผมเห็นสตรีมเมอร์ของทวิตต่างประเทศเล่นใช่ไหมแล้วผมก็แบบหาวิธีโหลดเกมไม่ได้จนผมเพิ่งมารู้ว่าจริงๆเกมเนี่ยมันยังไม่เปิดให้เล่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพาร์ทเนอร์กับทวิตเนี่ยคือเขาก็แจกนะครับอย่างที่บอก There's no feeling more intense than starting over If you deleted your homework the day before it was due as I have or if you left your wallet at home you have to go back after spending an hour in the commute If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on itIf you won an argument with a friend, and then later discovered that they just returned to their original view, starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. นี่เหมือนเป็นเสียงของผู้พัฒนาเกมต้อนรับเราด้วยคำพูดปลอบใจว่าแบบเกมนี้มันอาจจะยากเกินไปสำหรับคุณถ้าคุณเริ่มเล่นแล้วยังผ่านต้นไม้ต้นนี้ไปไม่ได้แล้วหงุดหงิดก็เลิกเล่นแล้วพักสักครู่หนึ่งแล้วค่อยกลับมาเล่นก่อนก็ได้คืออย่างที่บอกนะครับผมเห็นคนใน YouTube เล่นเยอะมากเลยนะแล้วผมก็รู้สึกว่ามันไม่ยากตอนเห็นเขาเล่นเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ยากแต่นี่ที่พอมาเล่นเองเนี่ยรู้แล้วว่าผมมันบังคับยากมากนะเดี๋ยวนะครับได้แล้วโอ้ fuck ค่อยนี่ตรงนี้ดันตัวเองขึ้นไปว้าวค่อยไปครับ All right thanks for coming with me on this trip I'll understand if you have to take a break at any point just find a safe place to stop and quit the gameDon't worry, I'll save your progress always, even your mistakes. ผมว่ามันต้องเล่นเมาส์ปานกลางอะเล่นเมาส์เร็วไม่ได้หาวิธีครับฮึ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 บซัดค่อยไปฮะมาตรงนี้เราลองดีดตัวขึ้นไปจากตรงนี้ได้หรือเปล่า1 2 3ฮึบไม่ถึงได้ถึงแค่ตรงนี้ดึงตัวเองขึ้นไปดึงตัวเองขึ้นไปเออ
จากตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยแอร์ไงต่อเฮ้ยค่อยๆปีนขึ้นไปครับทีนิดทีนิด This game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazua, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B-games. And B-games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. อย่าลนอย่าลนIn a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of bound and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery.And the player is constantly, unremittingly in danger of falling or losing everything. ใจเย็นใจเย็นฮึบ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 โอเคดันตัวเองขึ้นไปนะจอร์ดดันตัวเองขึ้นไปฮึบฮึบวุ๊บวุ๊บวุ๊บ Anyway, when you start sexy hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree. A lot of people never got past it.You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. ขึ้นไปไงล่ะเนี่ยยากเหลือเกินตรงนี้เฮ้ยๆๆมานี่มานี่โอ้ขึ้นมาได้แล้วใจเย็นๆ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 เฮ้ยๆๆดีตัวเองขึ้นไปดีตัวเองขึ้นไปเอ๊ะตรงนี้ดีตัวขึ้นไปโอ้โอ้เย่โอ้เย่บอยโอเคมาตรงนี้กระโดดเข้าไปนิดนึงแล้วก็วางตัวเองลงเข้าไปเยอะเกินไปกระโดดออกมานิดนึงนิดนึงวางตัวเองลงเออตรงนี้ตรงนี้ยังไงต่อครับขึ้นมาดีตัวเองฮึบวุ๊บ The obstacles in Sexy Hiking are unyielding and that makes the game uniquely frustrating but I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game the frustration is just essential to the act of climbing and it's authentic to the process of building a game about climbing a funny thing happened to me as I was building this mountain I'd have an idea for a new obstacle and I'd build it, test itAnd it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them. And it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. The fuck, brother?วางตัวเองลงตรงนี้ก่อนนะจ๊ะคนดีค่อยๆค่อยๆค่อยๆ
You just lost a lot of progress. You're That's gone. A deep frustration, a real punch in the gut.ใช้คีย์บอร์ดผมเอาคีย์บอร์ดออกไปก่อนเราคลายคีย์บอร์ดว่ามาโฟกัสต้องใช้2มือเล่นนะเนี่ยแต่คือแบบมือนึงแค่แบบวางไว้ข้างๆอีกมือนึงเพื่อให้แบบอีกมือนึงมีสมาธิมากขึ้นเหมือนว่าแบบเฮ้ยเราอยู่เป็นเพื่อนนายไม่ต้องกลัวต่อให้เราจะไม่ได้กดคีย์บอร์ดก็ตามสมาธิอุ๊ยอุ๊ยอย่า
ายายเอาเรือพึ่งฮึบฮึบขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รีบนะโยมนะอาตมาไม่ไปไหนโอ้โหOh, it happened again. Keep on trying. Don't let it get to you. ยิงเล่นยิงล่วงเขามีแต่ยิงเล่นยิงคืนผมยิงเล่นยิงล่วงThis thing that we call failure is not the falling down, but the staying down. รู้แล้วไม่ต้องพูดย้ำโอเคพักก่อนพักก่อนพักก่อนมันยากมากจริงๆเนี่ยแค่กับการที่แบบนั่งลงไปเนี่ยนั่งลงไปเนี่ยยากมากWhen you're building a video game world, you're building with ideas. And that can be like working with quickset cement. You mold your ideas into a certain shape that can be played with. And in the process of playing with them, they begin to harden and set until they're immutable, like rock.
And at that point, you can't change the world. Not without breaking it into pieces and starting fresh with new ideas. ขอร้องอย่าหล่นลงไปกินกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนหายใจออกหายใจเข้าโอเคไปต่อเฮ้ยย่อรวมพลังไว้ที่ปลายคอร์สแล้วดึงตัวเองเข้าไปครับมันต้องขึ้นไปตรงหินตรงเนี้ยเออท่านนี้ท่านนี้เออได้แหละไม่ไดแค่จะไปตรงหินตรงนี้ทำไมมันยากลำบากเหลือเกินโอ้ขาผมก็เก่งไปด้วยผมจะเก่งขาทำไมเนี่ยผมต้องใช้มือไปYou've done this part before. You know it's possible. Just do what you did the first time. ไม่จบไม่เลิกใช่ไหมครับโหวันนี้ยังไงก็ไม่จบอะ แต่ว่าแบบเราก็จะพยายามเล่นไปให้ถึงที่สุดอย่าใจร้อนไม่มีทางอื่นแล้วหรอใช่ไม่มีทางอื่นแล้วมันต้องไปทางนี้มันเป็นเกมที่แบบมีทางไปแค่ทางเดียวควบคุมยังไงใช้เมาส์อย่างเดียวครับเนี่ยไอ้ตรงขาวๆอ่ะคือเมาส์ผมเลื่อนไม่มีการคลิกไม่มีการกดปุ่มอะไรใดๆทั้งสิ้นต้องมันอธิบายยากผมว่าต้องลองมาเล่นดูแล้วจะรู้ว่าแบบมันบังคับยากว่าเกมชื่อว่า Getting Over It ครับ Motherfucker
The soul would have no rainbow had the eyes no tears. John Vance Cheney. ไม่อยากลืมตาตอนนี้ผมอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่ยอมแพ้เราจะไม่ยอมแพ้แล้วเรายังไม่ยอมแพ้เราก็จะไม่แพ้ขึ้นไปThe pain I feel now is the happiness I had before. That's the deal. C.S. Lewis. Oh, ตูดผมเก่งไปหมดละI feel within me a peace above all earthly dignities, a still and quiet conscience. William Shakespeare.
cannot now believe that you will ever feel better. But this is not true. You're sure to be happy again. And knowing this, truly believing it, will make you less miserable now. Abraham Lincoln.ขอบคุณสำหรับบีทครับต้องขอโทษด้วยครับพอดีผมไม่ได้เปิดแจ้ง โชว์บีทเอาไว้ขอบคุณมากของคุณ The Zelda 4211ได้แง่หน่อยก็ดีนะครับรู้สึกห้องจะร้อนเกินไปครับ ขอบคุณครับ เอาหน่อยเอาหน่อยเอาจริงแล้วผมเอาจริงแล้วคือตอนนี้เราไปไอ้โคมไฟอันแรกได้แล้วแต่โคมไฟที่สองเนี่ยผมยังหาวิธีที่มันไปแบบชัวร์ๆไม่ได้โคมไฟอันแรกนี่คือดีดตัวจากตรงนี้
นี่ดีตัวจากตรงนี้แล้วก็เอาค้อนไปเกี่ยวไปห้องน้ำมาพี่ยังอยู่ที่เดิมรอน้องมาดูเหรอผมไม่ได้อยู่ที่เดิมผมเพิ่งใส่เสื้อใหม่เกี่ยวข้างไปก่อนไม่ได้เหรอคือยังไงครับเกี่ยวตรงนี้เหรอไม่ได้โอ้จะถึงแล้วตะกี้โคมไฟโอ้ปวดหลังทำไมปวดหลังพี่มีความหัวร้อนหน่อยรอตอนหล่นก่อนครับอืม
ฮ้ยอ่ะต้องเพลงให้ลมดีเลยเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ที่เดิมนะครับคิว ทำไมบอร์ดไม่ทำงาน ผมไม่มีบอร์ดเลยฮะ
ยุทธวิธีก้าวกระดึบครับไม่ใช่ยุทธวิธีก้าวกระโดดตะกี้นี้ทีละกระดึบDo not stand at my grave and cry. I am not there. I did not die. Mary Fry. To live is to suffer. To survive is to find some meaning in the suffering. Friedrich Nietzsche. Life is a mosaic of pleasure and pain. Grief is an interval between two moments of joy. Peace is the interlude between two wars. You have no rose without a thorn. The diligent picker will avoid the pricks and gather the flower. Satya Sai Baba. Sorrow is my own yard, where the new grass flames as it has flamed often before, but not with the cold fire that closes round me this year. William Carlos Williams. I'm back, brother!
coming home. Oh, whoopsie-doodle-life, oh, my noodle, my baby is gone away. I'm running around in a spin. I don't know where to begin. Oh, whoopsie-doodle-life, oh, my noodle, my baby just wouldn't stay. I can't tell the sun from the moon. My mind just like a balloon. I've read the note she left me a million times a day. But if someone should ask me what it said, I couldn't say. Oh, whoopsie-doodle, I'm off my noodle. I know I could be okay if my baby'd only hurry back to me today. Of all sad words of tongue or pen, the saddest are these. It might have been. John Greenleaf Whittier. If you try to please audiences, uncritically accepting their tastes, it can only mean that you have no respect for them.
Andrei Tarkovsky. มาอยู่ที่เก่าแล้วที่เก่าที่เราเคยถูกทิ้งไปโดยใครก็ไม่รู้น้องหายยังอยู่กับเราWhat?
โอ้เมาลื่นเช็ดเมาแป๊บโอ้มือก็ลื่นDon't hate the player, hate the game. Ice tea. When to the sessions of sweet silent thought I summon up remembrance of things past, I sigh the lack of many a thing I sought, and with old woes new wail my dear time's waste. William Shakespeare, Sonnet 30. Patience is the foundation of eternal peace. Make anger your enemy.
Harm comes to those who know only victory and do not know defeat. Find fault with yourself and not with others. It's in falling short of your own goals that you'll surpass those who exceed theirs. Tokugawa Ieyasu. ใช่เหมือนมันพูดเป็นปรัชญาอะไรอย่างเงี้ยครับพยายามแบบอย่ายอมแพ้เวลาตกมันจะพูดไม่ก็เป็นเพลงShe smiled in defeat with unconquerable eyes. Atticus. Your failure here is a metaphor. To learn for what, please resume climbing. Rob Dubbin. Mm.
Laugh and the world laughs with you. Weep and you weep alone. For the sad old earth must borrow its mirth, but has trouble enough of its own. Ella Weaver Wilcox. ไม่ต้องการเพลงปลอบใจไว้ปิดเพลงไปWhat?
better by far that you should forget and smile than you should remember and be sad. Christina Rossetti. Oh.
ตอนนี้ strategy ของเราคือเราจะดึงตัวเองขึ้นไปเพื่อจะไปเกี่ยวกับโคมไฟอันนึงฮึบค่อยๆอย่างนั้นอย่างนั้นสวยสวยงามมากมันเป็นหินที่สวยงามเหลือเกินต่อจากนี้ที่เราต้องทำก็คือดันค้อนที่เราถืออยู่ในองศาที่ถูกต้องและปัดสบายทำไมมันถึงไม่ขึ้นไปผมไม่เข้าใจจริงผมก็ทำทุกอย่างเท่าที่ผมคิดว่ามันถูกต้องแล้วโอเคเรากลับมาอยู่ในจุดที่ใจเย็นลงอีกนิดนึงค่อยๆพาตัวเองขึ้นมาบนหินก้อนนี้ขั้นแรกคือเราต้องมาอยู่บนหินก้อนนี้ก่อนครับเมื่อยังไงก็ตามโอเคขั้นแรกสำเร็จไปแล้วผมโยกหัวตามไปทำไมเนี่ยโอ้ปวดคอหมดแล้วต่อไปดีตัวขึ้นไปในองศาที่ถูกต้องคราวนี้เรามาลองใช้องศาประมาณสัก70องศากันตรงนี้นะครับฮึบโว้ขั้นแรกผ่านไปขั้นที่2ขั้นที่3ค่อยๆผ่านไปSomething filled up my heart with nothing. Someone told me not to cry. Now that I'm older, my heart's colder. I can see that it's a lie. If you need to take a break, it's okay. I've saved your progress. ไม่ take a break เว้ย เราเล่นอย่างว่าจะผ่านในหน้าผานั้นไม่ได้
มาอยู่ที่หินก้อนเดิมครับโอเค70องศาของเราตรงนี้ถือว่ามาได้ที่แล้วไปต่อฮึบกระโดดไปต่อฮึบโอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะไอ้อ้วนเอ้ยถูกต้องอย่างนั้นแหละช้าๆช้าๆช้าๆแล้วก็โอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากเฮ้ยเออช้า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 ค่อยค่อยวางตัวลงวางตัวลงตรงนี้วางตัวลงวางตัวลงอย่างช้าช้าต่อไปก็เดี๋ยวตัวขึ้นไปนะบอกให้ดีตัวขึ้นไปไม่ให้ดีตัวลงมาI stand amid the roar of a surf-tormented shore, and I hold within my hand grains of the golden sand. How few, yet how they creep through my fingers to the deep, while I weep, while I weep. Oh God, can I not grasp them with a tighter clasp? Can I not save one from the pitiless wave? Is all that we see or seem but a dream within a dream? Edgar Allan Poe. You clap!ขอบคุณคุณสลิปเลดแพนด้าสำหรับบิดนะครับผมพอดีผมไม่ได้เปิดเอาไว้ตอนมาเล่นเกมนี้ขอบคุณครับขอโทษด้วยที่ไม่ได้เปิดแจ้งเอาไว้นะฮะโอเค70องศาของเราตรงนี้ครับอ่า
ขึ้นไปดิFor years now, people have been predicting things would soon be made out of protective objects, bought in a store and assembled into the world. And for the most part, that hasn't happened, because the objects in the stores are trash. I don't mean they look bad or that they're badly made, although a lot of them are. I mean they're trash in the way that food becomes trash as soon as you put it in the sink. Things are made to be consumed and used in a certain context, and once the moment is gone, they transform into garbage.In the context of technology, those moments pass by in seconds. Over time, we've poured more and more refuse into this vast digital landfill that we call the internet. It now vastly outnumbers and outweighs the things that are fresh and untainted and unused. When everything around us is cultural trash, trash becomes the new medium, the lingua franca of the digital age. And you can build culture out of trash, but only trash culture. B games, B movies, B music, B philosophy. Maybe this is what digital culture is. A monstrous mountain of trash, the ash heap of creativity's fountain. A landfill with everything we ever thought of in it. Grand, infinite, and unsorted. There's 3D models of breakfast, Gen X's fanfic novels, scan magazines, green screen Shia LaBeouf, banned snuff scenes on LiveLeak,
Facebook's got lifelike bots with unbranded adverts and candid shots of Kanye and Taylor Swift mashups, car crash epic failed GIFs, Russian dashcam vids, discussions of McRibs, discarded, forgotten, unrecycled, muddled, rotten, untitled. Everything's fresh for about 6 seconds, until some newer thing beckons, and we hit refresh. And there's years of persevering, disappearing into the pile, out of style, out of sight. In this context, it's tempting to make friendly content, that's gentle, that lets you churn through it, but not earn it. Why make something demanding, if it just gets piled up in the landfill, filed in with the bland things? Can I see another's woe and not be in sorrow too? Can I see another's grief and not seek for kind relief? William Blake. In the end, we only regret the chances we didn't take. Lewis Carroll. Whoop. Whoop.
นี่แล้วour doubts are traitors and make us lose the good we oft might win by fearing to attempt. William Shakespeare, Measure for Measure.
วุ๊บวุ๊บThere are no regrets in life, just lessons. Jennifer Aniston. ทำไมคนอื่นผมเห็นในคลิปเขากระโดดถึงอ่ะในคลิปเขากระโดดถึงแต่ว่าผมกระโดดไม่ถึงคือเขาใช้วิธีอะไรเขาถึงกระโดดถึงWhoop.
And so let us part. And when I grow